บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกันอีกครั้งนะครับในตอนที่3นะครับของการอธิบายหะดีษ40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้อ่านในสิ่งที่เป็นตัวบทของหะดีษนะครับแล้วก็ได้อธิบายในบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหะดีษนะครับหะดีษที่ว่านี้ก็คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงในเรื่องของการเจตนาคำว่าการเจตนาพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเวลาที่เราต้องการที่จะทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราจะต้องเจตนาที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นการเจตนาเนี่ยนะครับบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าจากในยะหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกนะครับว่ามนุษย์หรือคนบนหน้าโลกใบนี้หรือผู้ศรัทธาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยเวลาที่เขาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสิ่งที่เขาเจตนามันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1นะครับก็คือเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักษณะที่2คือการเจตนาที่จะกระทำสิ่งนั้นโดยสิ่งที่เป็นลักษณะตามธรรมชาติของเขานะครับก็คือทำเหมือนกับในเรื่องของการกินการดื่มอะไรประมาณนี้นะครับแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแนะนำแก่เราเอาไว้นะครับว่าแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดุนยาเนี่ยถ้าเรามีเจตนาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราทำไปเพื่อจะได้ให้ตัวของเราเนี่ยนะครับมีพละกำลังมีความเข้มแข็งมีเรี่ยวแรงที่จะทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของดุนยาเราก็จะได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการหลับนอนระหว่างสามีกับภรรยาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าวะฟีบุดอิอาฮาดีกุมซอดอกะคือในตอนต้นของหะดีษเนี่ยนะครับท่านนบีพูดถึงในเรื่องของการซอดอกะในเรื่องของการบริจาคว่าการทำสิ่งต่างๆคำพูดที่ดีนะครับถือว่าเป็นการซอดอกะเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีได้พูดในตอนท้ายของหะดีษนะครับว่าแม้แต่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการซอดอกะเหล่าบรรดาซอบะก็ได้กล่าวถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่การที่เราคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ปลดเปลื้องอารมณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขามีความปรารถนาในเรื่องของทางเพศได้ปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศโดยกับการไปหลับนอนกับผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยถือเป็นการซอดอกะด้วยกันนั้นหรือโอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้กล่าวตอบแก่ซอบะท่านนั้นนะครับว่าถ้าหากว่าท่านนำอวัยวะนั้นเนี่ยไปวางผิดที่ผิดทางเนี่ยมันบาปไหมซอบะบอกมันบาปเพราะฉะนั้นการวางอวัยวะนั้นในที่ทางของมันนี่คือผลบุญนี่คือการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในคำพูดของท่านนะครับว่าอินนัมัลอะอ์มาลุบินนิยาตแท้จริงทุกการงานนั้นจะขึ้นอยู่กับการเจตนาเจตนาของเราคือเจตนาที่จะแบ่งแยกการเจตนาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างการงานอย่างเช่นในเรื่องของการอาบน้ำพี่น้องที่รักทั้งหลายสมมุติว่าตัวของเราเปื้อนหรือเราต้องการที่จะละหมาดถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะชำระล้างร่างกายของเรานะครับเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์แม้ว่าเราจะอาบน้ำสักแค่ไหนแม้ว่าเราจะอาบน้ำนานแค่ไหนสระผมทาสบู่มากสักแค่ไหนเนี่ยการอาบน้ำที่เราอาบก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แม้ว่าเราจะกระโดดลงไปในคลองก็ไม่ได้แต่ถ้าเรามีการเจตนาว่าการอาบน้ำที่เราจะอาบเป็นการชำระล้างร่างกายของเรานะครับให้มีความสะอาดบริสุทธิ์จากนะยิสนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้การอาบน้ำเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการละหมาดการละหมาดอย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องมี5เวลาแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีการตั้งนียะว่านี่คือละหมาดซูรีนี่คือละหมาดอัสรีนี่คือละหมาดอิชาซึ่งทั้ง3ละหมาดเนี่ยพี่น้องมันเป็นละหมาดที่มีการละหมาด4รอกาตเหมือนกันเพราะนั้นการเจตนาคือสิ่งที่จะมาแบ่งแยก
ระหว่างอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งที่ไม่ใช่อิบาดะห์การละหมาดเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในบทสรุปของหะดีษเนี่ยนะครับนักวิชาการจึงกล่าวนะครับว่าในคำสอนของอิสลามถือว่าการเจตนานั้นคือตัววัดพฤติกรรมของมนุษย์การกระทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่ดีหรือจะเป็นการงานที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการเจตนานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณาถึงเจตนาในส่วนลึกของผู้ที่กระทำเป็นหลักไม่ใช่ภาพของผลงานภายนอกหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยแต่ถ้าเจตนาของเขาเป็นเจตนาที่ไม่ดีคำว่าเจตนาที่ไม่ดีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเจตนาของเขาทำไปเพื่อมุ่งหวังคำสรรเสริญเยินยอหรือการตอบแทนของมนุษย์ไม่ได้ทำไปด้วยกับความมุ่งหวังความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาทำก็จะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีหนำซ้ำนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของการโอ้อวดสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันจะมาทำลายการงานต่างๆที่เขาได้กระทำไปแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับในตอนต้นของหะดีษบทนี้จึงเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าต้องการที่จะทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราตั้งคำถามกับตัวของเราก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการที่จะกระทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือว่าเราทำด้วยกับมีจุดประสงค์มีความมุ่งหมายอื่นถ้ามันเป็นไปด้วยกับจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายอื่นพี่น้องเปลี่ยนเจตนาพี่น้องปรับปรุงตัวเจตนาของพี่น้องนะครับให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำเป็นไปด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีได้กล่าวต่อไปนะครับว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวามนุษย์ก็จะได้รับนะครับในผลที่เขาเจตนาเอาไว้เจตนาดีเขาก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาที่ไม่ดีเขาจะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยกตัวอย่างให้กับเราจุดเริ่มต้นของหะดีษบทนี้เนี่ยนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวนะครับว่ามีเกิดขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมีชายคนหนึ่งเรียกว่าอบูกอยซ์คำว่าอบูกอยซ์เนี่ยก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยต้องการที่จะอพยพเพื่อที่จะไปแต่งงานอันเนื่องมาจากว่าซอฮาบียะหรือสตรีนะครับที่เขาต้องการจะแต่งงานด้วยเนี่ยตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าถ้าท่านต้องการที่จะแต่งงานกับฉันท่านจะต้องอพยพไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ดังนั้นเองเนี่ยนะครับชายผู้นี้เนี่ยเขาจึงบอกว่าที่ฉันอพยพไปในครั้งนี้เนี่ยอพยพไปเพื่อที่จะแต่งงานนะครับจุดประสงค์เพื่อที่จะแต่งงานดังนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนี้นะครับว่าใครก็ตามแต่ที่การอพยพของเขาเป็นการอพยพเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิการอพยพของเขาก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเจตนาที่ดีจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใครก็ตามที่การอพยพของเขาเพื่อดุนยาเพื่อความประสงค์ของดุนยาเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการค้าขายอวิมรอจินยังกิฮวาเพื่อที่จะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งซึ่งก็ตรงตามสาเหตุนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวฟาฮิจรอตุฮูอิลามาฮาจรออิไลฮีท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าการอพยพของเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนาสังเกตนะครับท่านนบีไม่ได้บอกว่าการอพยพของเขาเนี่ยก็จะเป็นการอพยพอิลาอิมรออะตินกับผู้หญิงแสดงว่าเรื่องของดุนยาเรื่องของการเจตนาในการแต่งงานเพื่อดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเลยนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่เอาคำว่าดุนยามากล่าวไม่ได้พระองค์อัลเลาะห์นั้นไม่ได้กล่าวฟะฮิจรอตุอิลาอิลัดดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้กล่าวแบบนั้นเพราะดุนยามันไม่ได้มีค่าใดๆเลยหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิซา
หากว่าดุนยานี้มีค่านะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับน้ําหนักของปีกยุงเนี่ยมาสะกอมินฮากาฟิรอนชุรบะจะมะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยได้ดื่มน้ําแม้แต่เพียงสักอึกหนึ่งแต่ดุนยามันไม่มีค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่แม้แต่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ได้อย่างสุขสบายนะครับนี่คือนัยยะต่างๆนะครับที่เราได้รับจากฮะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์นะครับในตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนะครับในแง่มุมต่างๆหรืออาจจะไปสู่ฮะดีษบทที่2ของท่านอิหม่ามอันนะวะวีในหนังสืออัรบะอีนอันนะวะวีนะครับวันนี้คงจะจากลากับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีอัจมาอีน